ือนปะไหลปะไหลอ่ะอุ้ยเป็นหมดซ้ำคือทำไมทุกคนต้องแซวเรื่องอาบน้ำด้วยมีแต่คนแซวเรื่องอาบน้ำจะงอกกลับบ้านสวัสดีครับนี่คือของฝากจากแนว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 เป็นเหมือนแบบว่าแป้งพับเลยแบบสับน้ำกรีสาวแว่นเติมให้จ้าคือเฮ้ยคือจะบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดการมีซ้อมแล้วก็กลับบ้านเลยนะทุกคนรู้ปะคือก็ทำแบบนี้มาตลอดว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนแล้วเราก็กลับบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบใช่คือเพราะว่าแบบว่าคือก่อนจะกลับถึงบ้านอะมันแบบใช้เวลาแบบนั้นมากเหม็นตรงวะเพิ่งสระเองแบบใช้เวลาใช่ไหมก็เลยแบบว่าเราก็เลยอาบน้ำจะหอมก่อนเพราะแบบว่าเวลากลับมาถึงบ้านแล้วถ้าไม่อาบน้ำมันจะแบบรู้สึกแบบอาบไปทีคือแบบดึกมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะรีบอาบน้ำแล้วก็จะหอมมาเราก็จะได้แบบรีบไงจะได้คิดว่าแบบเอ้ยเนี่ยแบบแม่รออยู่อะไรเงี้ยรีบออกมาเร็วอะไรเงี้ยเราก็จะอาบเร็วถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็จะอาบน้ำช้าคือมันเหลือชุดอยู่ชุดเดียวอะคุณพี่คือทั้งคือในหอมันก็ไปเปิดตู้ดูใช่ไหมแล้วคือเหมือนแบบห้องไข่หมูกันมันก็จะมีตู้สองตู้ก็คือตู้มาตู้นึงแล้วคือเหมือนคือเราก็เหมือนไปยึดตู้มันไว้ตู้นึงเพราะเหมือนอีกตู้นึงมันโล่งเราก็เลยเหมือนแบบว่าไปใช้ตู้อีกตู้นึงของมันอะไรเงี้ยเราคือมีแต่เสื้อผ้าเราแหละแต่เพื่อนเราก็จะแบบว่าบางทีลืมเอาเสื้อมาลืมเปลี่ยนกางเกงอะไรเงี้ยก็จะมาแบบว่าขอยืมเสื้อหน่อยขอยืมกางเกงหน่อยอะไรเงี้ยเช่นวันนี้จิวก็คือโทรมาตอนเช้าว่าแบบยืมเสื้อหน่อยนะเพื่อนอะไรเออก็เลยบอกว่าเอาเลยเพื่อนอะไรเงี้ยพ่อแม่ฝากบอกว่าเดี๋ยวมาครับเสียใจมากคือเราที่บอกกินในไลน์เมจิว่าไม่กินนะแปลงฟันแล้วคือกลับมาสรุปหิวข้าวไว้ทุกคนใช่ต้องเป่าผมไม่คือน้ำมันอะสระแล้วไม่เป่าผมทำออกมาทำอย่างนั้นเลยเพราะว่ายิ่งเป่ามันน่าจะยิ่งแบบนานแบบนี้ก็คือทุกคนไม่ใส่ชุดนอนอะไรแบบนี้กันหรอทุกคนใส่ชุดนอนแบบไหนกันชุดนอนไม่ได้นอนหรอหรืออะไรมันตำรวจมาดึกจังเพิ่งถึงบ้านเลยทุกคนนมพันไลฟ์หรอหรืออะไรทำไมทุกคนไลฟ์เวลานี้กันคือเราเพิ่งเสื้อขาสั้นใช่วันเสาร์มีกิจกรรมเพิ่มเติมแหละทุกคนก็มีคนถามว่าอ๋อไม่ได้ไลฟ์ก็ว่าอยู่เห็นบอกคุณเกณฑ์ไงก็เลยงงคือเหมือนก่อนนั้นเนี่ยมีคนถามใช่ไหมว่าควรไปกี่โมงดีคือน้ำมนต์เราก็พูดว่ามาตั้งแต่บ่ายแต่ทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนแบบว่ารู้ไหมว่าคือพูดอ่ะพูดว่ามาตั้งแต่บ่ายคือมีงานทุกคนอาจจะคิดว่าให้มาสองทีแต่คือพูดไปแล้วว่าเออมาตั้งแต่บ่ายสี่อะไรเงี้ยกลับบ้านเร็วจังก็ไม่เร็วนะทุกคนพอจะใส่ชุดทำงานนอนเลยตื่นมาจะทำงานสบายคือหมอทุกคนเป็นอย่างนี้ป่ะแบบยุ่งๆอะไรอย่างนี้จะพูดอะไรบ่ายก็น่าจะทันนะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เริ่มบ่ายไงน้ำมันเริ่มแบบสองโมงแต่ว่าเราต้องไปถึงตั้งแต่เช้าอยู่แล้วเพื่อจะซื้ออันนั้นนะเสาร์นี้รับสอนแทนไปแล้วเป็นครูหรอหรือว่าสอนพิเศษอย่าวันเสาร์เจอแล้วไหนไม่ได้บอกว่าจะไปขายบัตรหรอกเรามีขายนะไม่ใช่เบื่อ
ตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่หรอทุกคนแล้วมันก็ค่อยมีเอ้าจัดตารางใหม่แล้วหรอคือน้ำมนต์เห็นตารางมาสักพักแล้วตารางมันเป็นแบบนึงใส่ชุดนอนจากหอใช่คือใส่ชุดนอนจากหอกลับมาเลยครับขึ้นหนึ่งเพลงครับผมยืนฝั่งขวาทุกคนยืนฝั่งขวาทุกคนครับตอนนี้ต้องไม่ไปแล้วแต่จะไม่ไหวลางานไม่ทุกคนคือจริงๆมันรู้รายละเอียดอีเวนต์งานพร้อมกับทุกคนนั่นแหละไม่ได้แบบรู้ก่อนอะไรเลยเหมือนจะรู้ว่ามีทำอันนี้แต่ว่าตามรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบว่าทำอันนี้นะคะมีเขียนอะไรเงี้ยรู้พร้อมทุกคนเงี้ยก็เลยแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยคุยกับสิจิมรุ่นถามเยอะไหมก็คุยนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับคนรวยๆอย่างเรามันก็ต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่อะโอดินพันนอนแพ้ตัวมันคุณตู้ตู้เลยคือแพ้น่ารักมากอะทุกคนจริงๆแบบอัดเจียมอัดเข้าความเสี่ยงมาฮะวันนั้นอะที่ไปบรรทัดทองกับใช่ไหมแล้วมันแพ้กับมันจะแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบให้เข้าความเสี่ยงมาฮะว่าแบบอยู่ไหนอยู่หอหรือเปล่าคิดถึงแล้วมันแบบทุกคนแล้วทุกคนคิดว่าแบบการที่เราได้รับข้อความเสียงแบบนั้นนะแล้วเราจะต้องคิดว่าคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะนึกออกปะก็เลยแบบว่าบอกว่าเนี่ยอยู่บรรทัดทองมาไหมอะไรเงี้ยมาด้วยกันได้นะอะไรเงี้ยแพ้ก็แต่ว่าแบบพรุ่งนี้กลับเช้าเลยก็งั้นไม่แบบน่าจะไปไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแบบไว้รอบหน้าก็ได้อะไรเงี้ยแบบมาเมื่อไหร่ก็บอกกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ครับผมถ้ามันเราต้องเป็นแม่เราจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็คือเมื่อวานอะทุกคนเห็นนะมุ้ยไปดูไลฟ์แพ้ใช่ปะจริงๆอะคือนั่งดูจนจบแต่ว่าแบบจะแบบเม้นแบบบ๊ายๆอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเม้นเว้ยแล้วแบบจะไปเม้นให้กำลังใจก็แบบเห็นแพ้ร้องไห้ก็ไม่กล้าเม้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยส่งข้อความไปแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแบบก็ดูจนจบไลฟ์ไปอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันแพ้ก็เลยแบบว่าแบบอย่าบอกนะว่าดูจนจบเลยหรออะไรก็เลยโอ้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องซื้อเสื้อวันเกิดแพ้แล้วปะคือผมไม่อยากจะพูดจริงแล้วตั้งแต่ประมาณ 2-3 วันก่อนผมทักไปหา AR ว่าเอาโฟโต้เซตเดบิวต์แฟร์ฟิกเอ็มโคเวอร์เอ็กโคเวอร์บีโคเวอร์ซีอย่างละชุดแล้วก็เสื้อวันเกิดไซส์ XL 1ตัวครับส่งไปแล้วด้วยซ้ำใครจะเป็นแม่แพ้ก็เป็นไปนะคะตัวไม่เกี่ยวโรบินสันรัชดาเคยได้ยินตอนแบบอนุบาลอยู่เพื่อนเคยถามเพื่อนว่าเพื่อนซื้อยางลบอันนี้ที่ไหนมันน่ารักมากแล้วเพื่อนบอกว่าซื้อที่ซื้อที่โรบินสันรัชดามันคือที่เดียวกันหรอหาเงินเดือนเอาหรอไม่ค่ะไม่ได้หาเงินเดือนทุกคนแบบเนี้ยคือน้ำมนต์อะสั่งซื้อวันเกิดตัวเองไปแบบสั่งไปใช่ป่ะแล้วเหมือนเพื่อนอะคือจิวมันก็เหมือนบอกว่าเอาตัวมันเอาตัวด้วยตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วมันพอจิวเอาเราก็เลยเหมือนแบบลงว่าแบบเพื่อนคนอื่นไม่เอาหรอจิวยังสั่งเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนคนอื่นมันก็เลยแบบเอาด้วยเอาด้วยตัวนึงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมีอาลีมีจิวเมจิมั้งที่แบบซื้อคนละตัวซื้อเสื้อเราคนละตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเอาของเขามาเนี่ยใช่คือหวังว่าสั่งกับไม่ได้สั่งแบบว่าผ่านออฟฟิเชียลแบบว่าแบบเสียค่าส่งก็หวังว่าจะได้เอซิสถ้ามันเกิดจริงๆอ่ะน้องมนอ่ะมีอยู่กับตัวนะอีกประมาณแบบ3ตัวอะไรเงี้ยแต่เหมือนทุกคนตามหากันใช่ไหมล่ะแต่น้องมนอ่ะมาอยู่กับตัวที่สั่งมามันให้อยู่ด้วยกันวุ่นวายอย่างนี้ตลอดเลยหรอใช่ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตผู้หญิงอยู่ด้วยกันเอาดีเดี๋ยวสั่งให้รับพิวของน
ไม่อยากคุยเรื่องคุยกับน้ำมุนคุยเรื่องการ์ตูนโชเน็นได้ไหมได้ครับผมได้เสื้อแล้วอุ้ยมีคนเดมาได้ฟังอยู่ว่าแบบพี่ซื้อเสื้อต่อไปอะไรเงี้ยอุ้ยแต่หนูไม่รู้นะว่าสั่งกับหลังบ้านมันได้ยอดไหมวันนี้เซลขายดีหลัง4,800ได้ปะคือจะได้ขายละถ้ามันรีเซลได้ก็คือจะขายก็เช็กกี้ให้หน่อยเออแต่ถ้าเช็กกี้เงี้ยมันไม่น่าแบบน่าจะสั่งได้นะจริงๆแล้วอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นสิเอออยากไปเช็กกี้เหมือนกันนะที่ทุกคนแบบเช็กกี้เออถ้าสมมติเบียนเคยมีเช็กกี้บ้างหรือแบบเราร่วมอย่างนี้ทุกคนจะมาไหมเอาจริงก็ไม่รู้นะพูดเฉยแบบก็เห็นเขามีก็เลยอยากมีบ้างก็เลยแบบเอ๊ะถ้ามีทุกคนอยากจะมาเช็กกี้กับเราไหมเพิ่งได้บอสกิราสีเอ้ยคือเห็นพี่ทวีตไว้อยู่ว่าแบบพี่เพิ่งได้แล้วเห็นมันยับใช่ไหมคือถ้ามันยับอะน่าจะเคลมได้นะแบบลองไปเคลมดูว่าแบบได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบอุตส่าห์ตั้งใจว่าอะแล้วมันยับอะแบบด้วยการขนส่งหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นแบบมันควรจะเคลมได้แบบพี่อย่าปล่อยให้สิทธิ์ของพี่อะมันแบบหายไปด้วยเปล่าประโยชน์พี่ต้องไปเคลมนะพี่ขอคดีแม่ค้าคนนี้ด้วยครับเสื้อมันเกิดมีทุกคนตามหามีก็ไปพี่คุณตูตู้คุณตูตู้แบบจะเช็คกี่กับผมจริงเหรอคุณตูตู้คุณตูตู้มาวันที่9สิอยากเขียนเมสเซจให้ว่าคุณตูตู้อ่ะมันน่ารักอ่ะไปประหารครึ่งได้ไหมเช็คกี่นี่พลอยใช่ไหมใช่ครับเป็นพลอยครับอุ้ยมีใครกดไปทีละบ้างคือเนี่ยแบบแคปเอาไว้ด้วยที่แบบเหมือนมีคอนแทคมาหาใช่ไหมว่าแบบพี่สั่งไปทีแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ก็แคปเอาไว้ว่าแบบใครสั่งแล้วบ้างนี่คือแบบจำได้เรียงคนเลยว่าใครแบบได้ขายไปสั่งไปแล้วบ้างเห็นขายไปแล้ว5อันใช่ไปเคลมนะแบบถ้าเกิดมันยับหรืออะไรเงี้ยแบบไปเคลมเลยทุกคนแบบถือรอนานหน่อยทุกคนต้องไฟนะเพราะแบบเดือนสุกผ่านเวลาผ่านไปทุกคนจะเสียใจว่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าการยาวมากขอเคลมเลยขอเคลมเลยคือไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงว่าแบบรักษาสิทธิ์ของตัวเราอะไรอย่างงี้กดเลยกดเลยทุกคนโอ้ขายหน้างานเหมือนปีก่อนๆเขาขายหรอคะหรืออะไรอยากฝากเพื่อนไปเขียนเมสเซจนี่คือรู้เลยว่าถ้าพี่มาจะเขียนอะไรจะเขียนว่าแบบสมมติถ้ามันมีเขียนทูอะไรเงี้ยทูบังของน้ำมนต์วันนี้ประโยคมันมีอะไรบ้างนะที่เหมือนเห็นคนแบบแกมาเพราะว่าบังก็คืออะไรนะมันชื่อมันอะไรวะขอเปิดดูก่อนนะคือตังกินอ่ะอุ้ยไม่ได้เปิดดูไม่ได้มันอยู่ในโทรศัพท์อะไรนะโชคชะตาโชคชะตาอะไรสักอย่างเนี่ยโชคชะตาอะไรวะอะไรประมาณโชคชะตาอะไรจะเขียนว่าบางเป็นโชคชะตาของน้ำมนต์ที่ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้ไหมน่าสนใจปะผมจะมาหาแม่วันเสาร์มาเลยฮะมาเลยฮะขอเข้มหรออันนี้ผมทำเองครับโอ้คนละเขียงโชคชะตาชุดนี้ไหมครับโอ้ยเมี่ยวทุกคนใส่ชุดนอนทูช็อตมันดูธรรมดามากเราต้องไปแบบเวอร์ไปกว่านั้นเอออ๋อจริงๆอ่ะทุกคนรู้ป่ะวันเนี้ยตั้งใจมาไลฟ์แบบพอจะพูดถึงเรื่องนึงเว้ยแบบตั้งใจจะพูดถึงเรื่องนึงทุกคนแบบมีความพี่เคยพักไว้ยับมากโอ้คุณโนบังคุณนี่นี่อันอันตาโนบังเดสวัตชิโนบังเดสอยากไปสักสองใบมาเผื่อไปปลดปล่อยเป็นนี่ใช่มันน่าจะมีข้อความสามแบบมาเห็นแบบเห็นมีคนแกะข้อความมามีประมาณสามแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยสามอันน่าจะดีแต่ว่าคิดอยู่ว่าแบบเวลามันน้อยมากเลยทุกคน50 นาทีแล้วแบบมันจะทันใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่คือเราก็อาจจะไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นไงมันก็อาจจะแบบทันแหละอะไรเงี้ยเผื่อแบบใครอยากแบบปกติฉันชอบใส่ชุดนอนเป็นทุกช็อตจริงอะโอ้ my god อ๋อเออคือขอพูดทุกคนคือน้ำมนต์อะขึ้นแค่เพลงเดียวใช่ไหมงานวันที่9อะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบว่า
เห็นมีความคิดเห็นยังไงกับการที่จะให้ดอกไม้น้ำมนต์ในวันนั้นคนมีความเห็นยังไงคือส่วนตัวน้ำมนต์นะรู้สึกว่าถ้าคือเห็นทุกคนนะดูในกันไปแบบ 3,000 อะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือเกรงใจแบบทุกคนมากแบบ 3,000 บาทอะทุกคนเนอะป้าก็เลยแบบว่าคิดว่าแบบหรือว่าคือในส่วนตัวที่เขาคิดของน้ำมนต์อะคือดอกไม้อะเหมือนดอกไม้เป็นเหมือนแบบไอ้รอบก่อนนะมันเป็นดอกไม้ที่แบบฟีลแบบว่าดอกไม้ที่แบบเหมือนเราเป็นความแสดงความยินดีที่แบบเออเราเดบิวต์แล้วเราก็แบบเออได้ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันก่อนมันแบบว่าเบนเคอะไรเงี้ยอะไรมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วเราคือรอบเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคือแบบเราไม่ได้เป็นเซมด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่หนึ่งเพลงเองแล้วแบบมัน 3,000 บาทอะทุกคนเนอะปะก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราแบบว่าคือจะพูดไงดีคือดอกไม้เดี๋ยวมันก็แห้งแล้วมันก็สลายทุกคนเนอะปะก็เลยแบบว่าหรือว่าแบบคือเราซื้ออย่างอื่นให้กันแทนดีไหมแบบโดยที่ไม่ต้องให้วันนั้นก็ได้แบบคืออยากได้คือถ้าเกิดทุกคนอะให้อะไรอะก็รู้สึกว่าอยากจะให้อยากจะแบบเอาไปสิ่งที่มันเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยเช่นแบบว่ามีคนแบบว่าเนี่ยแบบขอยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่ามีคนแบบว่าแบบส่งฟิกเกอร์มาให้อะไรเงี้ยมันจะได้แบบมันจะเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบมันสามารถเก็บไว้ได้แล้วเราก็จะจำได้ว่าพี่คนนี้เป็นคนให้เรามาอะไรเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะก็เลยแบบว่าคิดว่าหรือว่าทุกคนแบบว่ารอบนี้ไม่ต้องให้ดีไหมหรือว่าแบบถ้าจะให้จริงอ่ะเป็นของที่แบบว่าเก็บเอาไว้ได้นานๆเราจะได้เหมือนรู้ว่าแบบเหมือนจะได้จำได้ว่าอ๋ออันนี้คือเป็นของที่แบบแฟนคลับให้เรามาที่งานนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบดอกไม้มันแบบมันจะเน่าแล้วมันก็ต้องทิ้งอ่ะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรแบบไม่จีรังเหรอแบบเดี๋ยวมันก็จะหายไปอะไรแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าอยากได้ดอกไม้ที่แบบเป็นแบงค์คือไม่ได้อยากได้เป็นเงินพับมาให้นะคะแต่แบบว่าแค่อยากได้ของที่มันคือถ้าจะได้อะก็เลยรู้สึกอยากได้ของที่มันสามารถเก็บเอาไว้แบบเป็นความทรงจำได้ว่าแบบอันนี้เราเคยทำอันนี้มาด้วยกันนะหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยนึกออกไหมหรือแบบสมมติแบบเหมือนแบบล่าสุดมีแฟนคลับแบบส่งกระเป๋าแบบพูดกระเป๋าคือน้ำมนต์ใช้กระเป๋าแบรนด์หนึ่งใช่ไหมกระเป๋าแบบเนี้ยแบบเหมือนแล้วก็แบบเนี้ยคืออันนี้ใช่ป่ะที่แบบใช้อะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันใช้ของเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีอยู่ไลฟ์นึงที่แบบว่าดันพูดไปพอดีก็แบบว่าโอ้ยได้กระเป๋าอันนี้จังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมีแฟนคลับมาซื้อแล้วแบบเขาจะส่งให้อะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วเหมือนก็เห็นราคามันก็ประมาณแบบ1,200หรือแบบ1,000กว่าบาทอะไรเงี้ยที่มันไม่ถึง3,000แล้วมันก็แบบยังเก็บไว้ใช้ได้แล้วสมมติถ้าน้ำมนต์แบบสมมตินะสมมติแบบเขาส่งมาหาอะไรเงี้ยแล้วน้ำมนต์อ่ะถือใช้คนก็จะเห็นว่าแบบอุ้ยนี่มันคือที่แบบซื้อให้น้องนี่นาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบทุกคนจะได้แบบทุกคนจะไม่ดีใจหรอแบบนั้นหรือแบบหรืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเราแบบหรือว่าเราของที่มันแบบว่าใช้ได้นานๆไหมเผื่อแบบคือไม่อยากให้คือประเด็นเลยอะคือไม่อยากให้เงินของทุกคนอะมันสูญเปล่าคือมันดอกไม้ไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่าแบบคือมันหาเดี๋ยวมันก็ต้องทิ้งอะทุกคนแบบถ้าจะซื้ออะไรถ้าเราจะได้รับของอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็เลยรู้สึกอยากจะได้ที่มันแบบว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อะไรแบบเนี้ยทุกคนพอเก็ทมั้ยแบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเมี่ยวราคาดอกไม้อยากจะได้แบบของหรูๆอะไรเงี้ยคุณไม่ใช่แบบนั้นแต่แบบ 3,000 บาททุกคนเราสามารถแบบเราแบบแบบไปซื้ออื่นมั้ยอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เก็บเอาไว้ได้แล้วแบบเงินที่เหลือก็แบบเก็บเข้าบ้านไว้เพื่อทําโปรเจกต์แบบเลือกตรงเลือกตั้งอะไรอย่างงี้อะไรประมาณอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนมีความคนคิดเหมือนกันไหมคะหรือว่ายังไงคือแบบวันนั้นอะถึงวันนั้นน้ำมนต์ไม่ได้ดอกไม้ก็ไม่เป็นไรนะแบบไม่เป็นไรคือแบบอาจจะเพื่อนถือเป็นดอกไม้ก็ไม่เป็นไรแต่แบบก็เราเป็นคนโอเคเองที่แบบจากนี้หรือแบบส่งมาคือแบบดอกกุหลาบดอกเดียวดอกเดียวอะไรเงี้ยก็ได้แบบถือว่าแบบฉันให้แกแล้วนะดอกไม้ดอกนึงแบบดอกไม้วันนั้นอะไรเงี้ยเพราะแบบเราไม่ได้ขึ้นอะไรด้วยไงแบบคือเราขึ้นอยู่เพลงเดียวอะไรเงี้ยใช่ดอกไม้มันรออันทิ้งจริงๆขอเนี่ยอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังนะคะเขาน่าจะสั่งไปแล้วนะน่าจะยังนะคะน้ำมนต์หนูง่วงนอนค่ะจริงๆน้ำมนต์ไม่ง่วงนอนนะคะเพราะว่าปกติเรานอนตอน4-5ชั้นเวลานี้คือกับเวลาที่กำลังดีสำหรับเรามากๆเขาน่าจะยังไม่ได้สั่งแหละแบ่งเป็น2ช่องให้2งานคือมันก็เกี่ยวกับน้ำมนต์แต่หมายถึงว่าแบบเราก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วเราขึ้นเพลงเดียวแล้วไงแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบมาเสียเงินน่ะนึกออกป่ะกับงานที่แบบว่ามันก็ไม่ได้แบบ
อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะแบบเอาเงินนั้นไปแบบซื้อประจมือมาหากันอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะยังดีกว่าด้วยหรือแบบไปซื้อปฏิทินหรือไปซื้อทูช็อตมาแบบอย่างน้อยเราก็ได้แบบถ่ายรูปด้วยกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนึกออกปะหรือแบบสมมตินะสมมติซื้อของให้เราอย่างนึงแล้วมันเหลือเงินอ่ะเราก็จะเอาเงินไปซื้อแล้วก็แบบว่าให้ผู้โชคดีมาถ่ายทูช็อตเรืออะไรงี้แบบมันก็ยังเป็นยอดแบบเป็นสแตทให้แบบออฟฟิเชียลเห็นว่าเออมีคนมาถ่ายรูปกับเราจำนวนเท่านี้นะมีคนจับมือเราอะไรประมาณนี้อ่ะใช่พูดเซฟแพร์ได้ไหมไม่พูดเซฟแพร์สั่งไปเองแล้วนะไม่ต้องกล่องซุ่มเออแต่ว่าฟิกเกอร์เยอะอยู่นะแบบมีคนส่งฟิกเกอร์ซันจิมาแล้วฟิกเกอร์คุโรซังแบบว่ามีแบบลุคอัพของโคโจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีมิโดริมาด้วยใช่มันส่งเป็นน้ำเก็บไว้ทำกิจกรรมส่วนลดบัตรทูช็อตเออน่าสนใจนะเป็นเมมเบอร์ทำฟิกเกอร์เอาถ้วยทองไหมถ้วยทองแบบนี่นึกไปถึงแบบยาหม่องอะมันคือถ้วยทองปะใช่คือแบบเราไม่ต้องให้วันนั้นก็ได้แบบส่งมาแบบย้อนหลังนี้ก็ได้คือไม่ได้แบบต้องฟิกเกอร์มากกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยได้เก็บฟิกเกอร์หรอกแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมาก็แบบเออรับครับอะไรอย่างเงี้ยส่งเป็นโพสต์เซ็นนาเซ็นได้ได้เสมอปลายเดือนว่าจะไปญี่ปุ่นเอาใหญ่ไหมเฮ้ยอยากได้ขนมโอ้แต่ขนมส่งไม่ได้อ่ะแล้วแต่คุณหมอแล้วแต่คุณหมอเอาให้เอาแบบของที่แบบคุณหมอเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าอุ๊ยคิดถึงเรามากอันนี้อะไรเงี้ยเอาอันนั้นละกัน ใช่ๆมันแบบดอกไม้มันไม่จีรังอ่ะนึกออกปะคือประเด็นเลยอ่ะคือเกรงใจเงินทุกคนด้วยแบบก็เลยอยากจะให้มันแบบเอาไปใช้แบบประโยชน์สูงสุดอ่ะนึกออกปะอุ๊ยผมใช่เงินไขส่งดอกไม้หรอคือแบบถ้าวันไหนที่น้ำมนต์อยากได้ดอกไม้จะไปพูดเองว่าขอช่อเท่าบ้านเลยค่ะอะไรอย่างนี้โอเคครับสวัสดีครับผมคิดโปรเจกต์ให้บ้านด้วยดีมากใช่ของขวัญทำเกิน 3,000 แต่คือเราไม่ต้องซื้อของเยอะขนาดนั้นไงทุกคนแบบมันคือไปจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะใช่แนวซื้ออะไรอ๋อพี่แนวเหรอคะพี่แนวซื้อที่แบบที่แบบว่าปัดหน้ามาแบบที่ตบหน้ามามาแบบสมมุติว่าหน้ามามันเป็นเส้นอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ไปตบๆมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆยี่ห้อเนี้ยมันแอบแพงด้วยนะพี่แนวบอกว่าไอ้พวกต่อผมเอาไปอะไรเงี้ยเซ็นลงนานนะชอเท่าบ้านสเกลไลนั่นแหละทุกคนแบบมีความเห็นบ้างไงบ้างคือแบบเนี่ยจะไปแล้วแต่ว่าทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกับเรื่องดอกไม้บ้างไม่นอนหรอโอ้ยชีวิตเคยเขานอนกันค่ะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างค่ะจะไปแล้วเดี๋ยวโดนตำรวจไซเบอร์ซื้อลอตเตอรี่ให้เลยครับสิบใบทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างคะว่าแบบหรือว่าเอาไปเถอะดอกไม้อะไรเงี้ยหรือว่ายังไงดีจริงๆวันก่อนอยากไปทำโรงทานมากทุกคนทั้งหมดนะคือเกรงใจไงทุกคนแบบเสียดายเงินนะเออใช่แบบลงทานช่วงกฐินมันแบบคนเยอะมาก
เนี่ยคือแบบอยากแบบจัดทริปไปญี่ปุ่นกับทุกคนมากเลยจริงป่ะนี่แบบมีคิดเอาไว้แหละแต่กว่าจะได้ทำก็อีกเยอะนะเก็บเงินไว้ทำกิจกรรมไปขับแอดมินบ้านเขินจังเลยอ่ะมีคนเป็นห่วงเราด้วยอุตส่าห์เข้ามาดูเลยเขินแป๊บไปอ่าน VIP ก่อนเอ้ย VIP มันยังมีไหมขอบคุณพี่แม็กครับแล้วก็คุณเฮเซแล้วก็คุณวาคิมแล้วก็พี่จับเองไงแล้วก็คุณนัทนะคะแล้วคุณมินโฮแล้วก็พี่เพลง115เออใช่แบบดอกไม้ทักก็น่าสนใจนะเธออุ้ยเนี่ยคืออยากมีมงแบบในโอเพนแชทบ้างอะทุกคนช่วยแบบเอาน้ำมนต์แบบเข้าเป็นโอเพนแชทแล้วแบบให้มงหน่อยได้ปะอยากมีมงสีแบบมงแอดมินแบบใหญ่สุดอะคุณหมอยังอยู่ไหมเนี่ยเออเลโก้ดอกไม้ต่อให้อย่างเงี้ยได้ปะล่ะทุกคนเดี๋ยวๆอะไรกันเออดอกไม้ใครไปพี่นี่ได้อ๋อได้อะไรอ่ะอ๋อเรื่องมงอะนะดอกไม้ถักให้ไม่ได้หรอติดใจอ่ะมงใหญ่แต่คนอื่นเราไม่เอานะเออเนี่ยอยากจะแบบเป็นมงใหญ่แล้วก็แบบสมมติมีแบบคือทุกคนเคยเห็นป่ะพวกโอเพ่ชัยได้บางทีมันจะชอบมีแบบเหมือนแบบพวกปอมๆเข้ามามันจะเป็นส่งลิงก์อะไรมาไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นคนเตะออกไงเรามีความใฝ่ฝันอยากเตะคนออกอ่ะทุกคนนึกออกป่ะไปตั้งเองค่ะว้ายฉันตั้งฉันก็อยู่คนเดียวอ่ะดิอยู่ครับไปอยู่เวรมาใหม่หายคนไข้มาก็แวะไปสู้ๆนะจะไปแล้วจะไปแหละบ๊ายบายนะบ๊ายบายนี่แหละคือประเด็นคือจะมาพูดเรื่องดอกไม้แหละเดี๋ยวโดนตำรวจไล่ลงฉันจะเตะเธอคนแรกเลยไอ้พวกแบบบ้าสาวแว่นเนี่ยน้ำมันไม่จริงใจยังเพิ่มคืนเอาจริงนะคืออยากไลฟ์หลังเที่ยงคืนมากทุกคนรู้ปะคือเราสามารถไลฟ์ได้ถึงแบบ6 โมงเช้าอะถ้าเป็นไลฟ์ตอนกลางคืนอันเหนือปะผมเป็นดอกไม้ให้คุณเท่านี้พอไหมได้เสมอประเด็นคืออยากเตะความใช่ใช่ไปไปจะนายจะเลิฟอยู่นะไม่ไม่ครับเออหรือเราตื่นคือถ้ามันตีสามแล้วได้ปะแบบยังไม่นอนแต่ว่าทำทรงมันนอนแล้วอะไรเงี้ยไปแล้วเริ่มไลฟ์2ไหมครับตำรวจรับแล้วเออคือมันทำได้ใช่ไหมถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้ก็จะแบบตื่นขึ้นมาไลฟ์6 โมงเช้ามันแบบฟิลมันไม่ได้ย้อที่อยู่คนเดียวเขาเตะคนอื่นหมดปะจริงเห็นแอคพี่ไปกดโอชิคามิโอชิมิชาปะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาหมอกับแม่แม่จะไปหาหมอบ๊ายบายครับก็อยากไปบอกเขาสิไม่ได้นอน